ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแล้ววันนี้นะครับผมก็พามาแถวย่านนนทบุรีนะฮะเรียกได้ว่าเป็นย่านที่กำลังได้รับความนิยมมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่ามีร้านคาเฟ่บรรยากาศดีๆขนมอร่อยๆเยอะทีเดียวแล้ววันนี้นะครับผมก็พามาที่ร้าน Greenhouse Bistro นะครับการตกแต่งที่ร้าน Greenhouse Bistro นะครับจะเน้นการใช้สีเขียวจากต้นไม้เป็นหลักครับซึ่งช่วยสร้างความร่มรื่นนะฮะความผ่อนคลายและก็เติมความสดชื่นให้กับทุกคนที่เข้ามาภายในร้านครับมาที่ร้าน Greenhouse Bistro นะครับสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะผมแนะนำเมนูแสนอร่อยตามนี้เลยนะครับขอเริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยนะครับคุกกี้อบร้อนๆ นะครับกับไอศกรีมเย็นๆนะฮะอันนี้นะฮะก็คือเมนู Greenhouseซอฟต์คุกกี้คาราเมลนะครับข้างใต้นี่ฮะในถ้วยนี้จะเป็นคุกกี้คาราเมลแล้วเขาใส่ช็อกโกแลตชิพเข้าไปอบร้อนๆ นะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยไอศกรีมอันนี้เป็นไอศกรีมรสนมฮอกไกโดซึ่งไอศกรีมของที่ร้าน Greenhouse นะฮะเขาทำเองนะฮะเป็นไอศกรีมโฮมเมดว้าวไอติมคือดีมากขอแบบโดนคุกกี้หน่อยโอเราเจอความเข้มข้นของคาราเมลฮะเราเจอความเป็นช็อกโกแลตที่กำลังละลายอยู่นะครับเหมือนเป็นคุกกี้นิ่มๆแล้วนะฮะแบบชุ่มของความเป็นไอศกรีมอันนี้เรียกได้ว่าอร่อยมากๆแล้วก็กินเพลินเลยอ่ะมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเต้าหวยนมสดนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะท็อปด้วยไอศกรีมเหมือนกันอันนี้จะเป็นรสนมฮอกไกโดก่อนรับประทานนะฮะเขาจะมีซอสอันนี้ให้ซอสของเขาเนี่ยมีส่วนผสมของดอกอัญชันพอเวลาเราเทลงไปปุ๊บก็ให้เราบีบมะนาวเข้าไปด้วยมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับจากสีน้ำเงินเนี่ยอ่อนๆพาสเทลแบบนี้เป็นสีม่วงเลย oh. นะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองวิทยาศาสตร์พร้อมๆกันนะครับสังเกตดูสีนะครับคุณผู้ชมจะเป็นสีม่วงละนะครับแล้วก็ข้างในนี่เขาบอกว่ามีเนื้อมะพร้าวอยู่ด้วยคือมะพร้าวเนี่ยมันมากๆที่อยู่ข้างในนะฮะแล้วก็ตัวเต้าหวยอย่างที่ทางร้านเขาบอกเลยเขาว่าไม่ได้ต้องการทำให้รสชาติมันหวานจนเกินไปแล้วก็เน้นที่ความหอมมันของกะทิความแข็งของเต้าหวยเนี่ยคืออยู่ในระดับที่อย่างกับเยลลี่เลยคือไม่ได้แข็งมากแล้วก็แบบไม่ได้แบบเด้งๆมากอย่างที่บอกคือไอศกรีมของเขาเนี่ยโฮมเมดรสนมฮอกไกโดอันนี้ชูรสชูโรงเลย wow. และนี่นะครับก็คือเมนูที่บอกได้เลยว่าอลังการมากๆนะครับของGreenhouse Bistro นะครับก็คือเครปข้าวเหนียวมะม่วงนะครับตัวเครปของเขาเนี่ยเป็นเครปแบบบางมากๆแล้วก็เบามากๆเรามาลองชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่าสิ่งแรกเลยนะฮะคือมะม่วงนี่แบบหวานฉ่ำมากๆนะครับหอมมากๆเครปกับครีมเนี่ยละลายหายไปเลยข้างในเนี่ยมีข้าวเหนียวลักษณะคือจะเกลี่ยข้าวเหนียวเพื่อให้ทุกๆคำเนี่ยเราได้มีข้าวเหนียวมูลเข้ามาขบเคี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆแล้วก็กินแล้วสดชื่นจริงๆแล้วก็มะม่วงเขาดีมากนอกเหนือจากเมนูของหวานแสนอร่อยนะครับที่ Greenhouse Bistro นะครับเขาก็มีเครื่องดื่มไว้เหมือนกันนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าคุณมาแล้วไม่สั่งเนี่ยมาไม่ถึงจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ซิกเนเจอร์มากๆเก๋จริงๆกับเมนูลามสปาร์กิ้งเอสเปรสโซ่นะครับเขามี2แก้วมาให้นะฮะคุณผู้ชมแก้วแรกอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับโซดามะนาวเลยนะครับแต่ว่าความกิ๊บเก๋ของเขาเนี่ยตรงขอบแก้วเนี่ยจะมีน้ำตาลเกล็ดใหญ่เวลาเราจิบเข้าไปเนี่ยมันจะยังไม่ละลายในทันทีนะครับเราจะมีแบบอะไรให้เคี้ยวอยู่ข้างในเพื่อเพิ่มความหวานนะครับมีลูกเล่นนิดนึงและอันนี้ก็จะเป็นเอสเปรสโซ่1ช็อตนะครับขั้นตอนการกินนะฮะเราก็จะใส่เอสเปรสโซ่ลงไปในมะนาวโซดาแก้วนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำตาลทรายแดงใครที่อยากทานกาแฟแล้วก็มีกลิ่นของน้ำตาลทรายแดงก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับ
ผมลืมบอกไปนะฮะว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะมีตัวไซรัปอยู่ด้วยนะครับมีทั้งความหวานความเปรี้ยวความซ่าแล้วก็มีความหอมอโรมาของตัวกาแฟนะครับลามสปาร์กิ้งเอสเปรสโซ่ครับมันหลากหลายความรู้สึกจริงๆแต่ว่าหลักๆเลยคือมันสดชื่นมันสุดโต่งทุกอย่างจริงฮะแก้วนี้เพราะว่าเย็นชื่นใจแน่นอนมีความหวานมีความเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความหอมเรียกได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของเครื่องดื่มจริงๆเป็นเครื่องดื่มที่ถ้าใครมาแล้วอยากให้ลองจริงครับกับลามสปาร์กิ้งเอสเปรสโซ่นะฮะสำหรับร้าน Greenhouse Bistro นะครับตั้งอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์ครับลงสะพานพระราม4มานะครับมุ่งหน้าไปถนนรัตนาธิเบศรครับร้าน Greenhouse Bistro นะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากนะครับจะน่ารับประทานแล้วก็อินเทรนด์ขนาดไหนเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำพายบลูเบอร์รี่มิกซ์ฟรุตนะครับคุณผู้ชมลักษณะที่ดีของแป้งพายเนี่ยจะต้องกรอบร่วนและตัวไส้ครีมเนี่ยต้องหอมละมุนเนื้อละเอียดเนียนเนียนอย่างนี้นี่แหละครับเพราะว่าอาจารย์ได้ใช้เคล็ดลับคือครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฝ้าข้อนนั่นเองครับวิธีทำแป้งพายเริ่มจากเคล้าผสมบิสกิตรสช็อกโกแลตบุบละเอียดน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกลุ่มลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งแป้งพายเกาะตัวดีเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีทำส่วนผสมครีมชีสละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนตีผสมครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำมะนาวผิวมะนาวขูดตีผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเติมเจลาตินที่ละลายไว้ตีผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดเครื่องวิธีประกอบเทส่วนผสมครีมชีสลงในแป้งพายอบสุกประมาณเศษ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีหยอดหน้าด้วยบลูเบอร์รี่กวนให้ทั่วเรียงแต่งให้สวยด้วยบลูเบอร์รี่สดและสตรอเบอรี่ให้สวยงามแล้วก็นำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานก่อนเสิร์ฟตัดเป็นชิ้นเท่านี้ก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวขนาดนี้มาหาอะไรเย็นๆแล้วประทานกันดีไหมคุณผู้ชมเย็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกับคุกกี้แตงโมโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับตำรับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจทำมาฝากคุณผู้ชมจริงๆมันน่ารักน่ารักเราเรียกชื่อว่าคุกกี้แตงโมแบบจินตลาเลยนะคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมว่าไอศกรีมแตงโมของเรานั้นคือคุกกี้ที่เป็นทรงไอศกรีมนั่นเองคุณผู้ชมครับและส่วนผสมของแป้งที่จะสามารถตัดออกมาเป็นซุ้มเป็นทรงได้นั้นมันจะต้องเป็นสูตรเฉพาะเลยไม่ใช่สูตรคุกกี้ที่คุณผู้ชมมีอยู่ที่ใช้หัวบีบก็จะเอามาทำได้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมจะใช้เป็นเนยสดหรือจะใช้เป็นมาการีนก็ได้แต่ต้องไม่มีไขมันทรานจะให้หวานก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปหน่อยหนึ่งความเร็วต่ำๆไม่ฟุ้งมากคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งจะเข้ากันง่ายไม่น่าเชื่อนะแค่ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ใช่ได้แล้วเราก็จะต้องรีบใส่ไข่ไก่ลงไปเลยเป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนแช่เย็นๆนะคุณผู้ชมพอใส่ไข่เสร็จก็ตีให้พอเข้ากัน
หยุดเราก็รีบตักให้คุณผู้ชมดูแค่เข้ากันแบบนี้มิได้ขึ้นฟูอะไรเลยนะคุณผู้ชม อย่าทำจนกระทั่งขึ้นฟูนะเดี๋ยวอบคุกกี้เดี๋ยวมันจะบวมหมดเลยคุณผู้ชมแป้งที่ใช้ในการทำคุกกี้ให้มันซุ่มทรงสวยสวยเป็นแป้งอเนกประสงค์วันนี้เลือกใช้ตรากบนะคุณผู้ชมใส่ผงฟูลงไปนิดเดียวแล้วก็ใส่เกลือป่นนมผงนิดหนึ่งใช้ความเร็วต่ำๆค่อยๆตีส่วนผสมจะหนุบหนืดแห้งๆคุณผู้ชมก็อย่าตกใจพระน้ำตาลไอซิ่งยังไม่ได้ละลายหมดเดี๋ยวพอละลายหมดนะก็จะปั้นได้เอาล่ะเครื่องเล็กๆแบบนี้ก็ยังทำได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้จับก็ติดมือคุณผู้ชมครับเราจะต้องพักเอาไว้แบบนี้ใช้แผ่นพลาสติกปิดแล้วนำเข้าตู้เย็นช่องปกติคุณผู้ชมประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรานำออกมารีดเป็นแผ่นแล้วก็ตัดให้เป็นทรงไอศกรีมนะครับพอเราพักแป้งไว้คุณผู้ชมแป้งมันจะแบบเนี่ยไม่ติดมือเสร็จแล้วเราก็ใช้ลูกกลิ้งรีดออกเราก็ไม่ต้องหนามากเพราะเราเผื่อมันพองมันบวมขึ้นมานิดนึงเช็คดูว่าโอเคไหมแน่เห็นไหมตาตายเหมือนเล่นกลเสร็จแล้วก็นี่กระดาษแข็งคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องจัดการตัดกระดาษแข็งให้เหมือนไอศกรีมถึงเวลาเสร็จอ่ะไอ้น่าเอ็นดูนะคุณผู้ชมเลือกเอาขนาดที่เหมาะกับปากตัวเองคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการวางทาบลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดการใช้มีดของเราเนี่ยแซะน่ารักอ่ะไม่มีใครชมก็ชมเองนะคุณผู้ชมขายไม่ออกก็กินเองอร่อยด้วยนี่เสร็จแล้วก็พริกกลับนะคุณผู้ชมนะแต่งขอบนิดนึงเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เอามาวางปุ๊บแล้วก็ลอกกระดาษออกนะคุณผู้ชมคุกกี้อบสุกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งชิมหมดละอันนี้เป็นรอยัลไอซิ่งผสมสีเขียวอ่อนการทำรอยัลไอซิ่งไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะคุณผู้ชมแค่ไข่ขาวสดๆตีผสมกับน้ำตาลไอซิ่งแค่นั้นเองก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากอาลากไปซะก่อน1เส้นแล้วก็โค้งมาพยายามเขี่ยๆให้มันหน้ามันเรียบนะคุณผู้ชมนะเพราะเราแยกไอซิ่งเนี่ยบางคนทำไม่เป็นจะขรุขระมากดูสิอายุจะ70มือไม้ไม่สั่นแว่นไม่ใส่ยังเป๊ะเลยเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะกล้องอ่ะเขาทำเทคนิคให้มือมันสั่นนะคะจริงๆเดี๋ยวไม่สั่นเลยนะคะคุณผู้ชมตาเดี๋ยวยังไม่หยีเลยนะคะเนี่ยมันเป็นงานฝีมือนะคุณผู้ชมบีบเป็นหลังขดหลังแข็งเนี่ยคุณผู้ชมนี่ยังไม่เสร็จนะรอแห้งอีกลมเป่าเฝ้าอีกเดี๋ยวเผื่อลูกขโมยกินอีกโอ้ยุ่งนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นงานดำคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองจัดการคั่วซะหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็หยิบทีละเม็ดเสร็จแล้วเราก็จะได้ไอศกรีมแตงโมแบบนี้ค่ะอ
สายหวานท่านใดนะครับรอของหวานอร่อยอร่อยจากอาจารย์มีและน้องนานาก็ติดตามได้เลยครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าสายหวานต้องทั้งฟินทั้งสนุกไปด้วยกันเลยล่ะเพราะว่าเค้กของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นเค้กชาไทยไส้ทะลักช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกรอบมะตูมวิธีทำวุ้นกรอบมะตูมเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำมะตูมลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นประมาณ5นาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นนำพิมพ์วงแหวนขนาด2นิ้วกดลงบนวุ้นมะตูมที่ทรงตัวแล้วและใช้พิมพ์พลาสติกทรงกลมเล็กกดบริเวณด้านในของพิมพ์วงแหวนให้มีลักษณะคล้ายมะตูมหั่นแว่นเรียงวุ้นที่ขึ้นรูปไว้บนตะแกรงนำไปตากแดดให้บริเวณผิวด้านนอกแห้งจนน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นประมาณ 5-7 นาทีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับวุ้นกรอบมะตูมเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกพ่อมามีบอกมาว่าจะทำเค้กชาไทยเนี่ยเท่าที่เราเห็นหน้าตาเราก็ได้ชิมเนี่ยจะเป็นเค้กนะอยู่ในถ้วยสวยๆข้างในใส่ไส้ชาไทยล้นๆข้างบนก็ยังบีบฟรอสติ้งชาไทยแล้วก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตตามชอบเค้กชาไทยไส้ทะลักของเราเราจะมาทำตัวเนื้อเค้กก่อนเนื้อเค้กของเราวันนี้เป็นเค้กแบบไหนมามีชิฟฟ่อนค่ะทำไมเลือกชิฟฟ่อนใส่ถ้วยคัพเค้กโอ้ยน่ารักเดี๋ยวมาเธอดูหูสวยจริงหรอทำนึงอันวิธีการทำชิฟฟ่อนเราก็ต้องแยกไข่ขาวไข่แดงเพราะว่าชิฟฟ่อนคือเนื้อเค้กฟูจากไข่ขาวใช่แยกเป็นไข่ขาวไข่แดงแบบนี้ไข่ไก่ที่ใช้ก็ต้องสำคัญเลือกใช้ไข่ไก่คุณภาพวันนี้เราใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เห็นค่ะอันนี้เป็นน้ำชาไทยเข้มข้นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะรับรองจะติดใจในเนื้อเค้กของเราเนี่ยเราก็จะใส่ผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบลงไปด้วยผงทำสังขยาชาไทยตัวนี้จะช่วยส่วนผสมของเราหอมเข้มข้นยิ่งขึ้นแป้งเค้กที่นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เราเลือกใช้แป้งเค้กตราลิบบิ้นเกลือป่นทำของหวานทำไมต้องใส่เกลือมันชูรสชาติออกมาเกลือเหมือนชูรสในของหวานไม่ใส่ไม่ได้เหมือนมันขาดอะไรไปแต่อันนี้ต้องใส่จริงๆของฟูไม่งั้นเค้กไม่ฟูนะจ๊ะอันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมโอเคเราก็จะตีไข่ขาวละโอเคไข่ขาวนะครีมอัฟทาท่า2อย่างนี้ตีด้วยกันให้เขาฟูก่อนประมาณ30วิแรงสุดเลยพอเริ่มเห็นว่ามีฟองอากาศหนาๆพองๆขึ้นมาแล้วเติมน้ำตาลลงไปเลยค่ะพอได้ส่วนผสมของไข่ขาวกับน้ำตาลที่ตีจนขึ้นฟูเราเรียกแบบนี้ว่าเมอแรงใช่ไหมค่ะเมอแรงตั้งยอดแล้วตั้งยอดแข็งเราจะเห็นว่าเขย่าเท่าไหร่ก็ทรงยังเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะรอบแรกสามารถใช้แรงได้จะเห็นว่าส่วนผสมตัวไขมันที่เป็นชาไทยของเราเนี่ยฟูขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้นานาใส่ไข่ขาวลงไปหน่อยนึงแล้วเธอจะผสมไหมทำเองเลยแบบนี้ใกล้มือแบบนี้มากกว่าอ้าวนะขอออกมานะมีคนเลยนะตะล่อมเข
ข้ากันนะส่วนผสมเขาต้องข้นไม่ใช่เหลวเป็นน้ำเหลวเป็นน้ำก็ทิ้ง สังเกตว่าหลายร้านคัพเค้กทำเสร็จแล้วทำไมเค้กเขาทรงสวยจังทำไมอยู่ในพิมพ์กระดาษเขาพิมพ์กระดาษเขามีตัวรองแบบนี้ล็อกเอาไว้ไม่ให้เค้กของเขาบานออกนั่นเองคนละถุงใส่เยอะไหมจ๊ะครึ่งครึ่งเดียวเองเหรอใช่ค่ะนำเข้าเตาอบนะคะระหว่างรอเค้กในเตาอบนะเราจะมาทำตัวไส้ของเรากันวันนี้ไส้ทำง่ายมากค่ะเราใช้ผงทำสังขยาชาไทยตราโลโก้ใส่ลงไปหนึ่งซองกับน้ำอุ่นตามสัดส่วนข้างหลังซองเลยจากนั้นคนโอเคนะใส่ส่วนผสมของเราลงไปจากนั้นวิปปิ้งครีมเย็นจัดๆสปีดสูงสุดตีถึงส่วนผสมคนจากนั้นเอาตะเกียบนะคะเจาะรูตรงกลางแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่สำหรับไส้เราใส่ลงไปไม่งั้นถ้าเกิดเราใส่หัวบีบลงไปเลยเนี่ยหัวบีบเราจะตันค่ะอยากได้พื้นที่ใส่ไส้เยอะแค่ไหนก็หมุนตะเกียบไปแบบนั้นเลยนาทำเพื่อทุกคนเสมอเราอยากให้ทุกคนกัดเข้าไปแล้วเจอไส้อ่ะจ้าหนาๆสูงๆเลยสวยกว่าโอเคมาขอที่เหลือใหญ่เกินเขาต้องการแบบนี้สังเกตว่าทรงคัพเค้กเราทรงสวยมากเลยไม่บานออกเป็นทรงคัพเค้กอย่างดีแบบชิ้นนี้มันเกินมาเนาะเหรอใส่ปากก่อนแล้วกันถ้าไม่อยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าไส้มันเป็นยังไงคงกัดทั้งคำแล้วจริงๆเนื้อไข่ชิฟฟ่อนนุ่มมากแล้วก็ทุกคำที่กัดเข้าไปหอมชาไทยยิ่งทานคู่กับครีมเย็นๆข้างบนเนี่ยนะอร่อยจริงๆอยากให้ทุกคนลองทำรับประทานกันดูรับรองว่าอร่อยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีแน่นอนเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะนอกจากร้านบรรยากาศจะดีมากๆแล้วนะฮะต้องสั่งเมนูขนมหวานตามนี้เลยนะฮะครบถ้วนหมดเลยนะฮะทั้งขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีๆแบบนี้ครับเต้าหวยที่มีความละเอียดนุ่มละมุนรับประทานเสร็จแล้วมันเพลินคุณผู้ชมแค่กินเข้าไปเจอข้าวเหนียวเจอกะทิแล้วก็เจอชั้นล่างที่เป็นมะม่วงมันสดชื่นอ่ะ